ความรู้สู่ดอนมะกอกหลักการและเหตุผลในปัจจุบันการศึกษาเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆแต่ในทางกลับกันการเข้าถึงการศึกษากับส่วนทางและสมาชิกในกลุ่มได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้จึงได้จัดทำโครงการขึ้นเพื่อมอบความรู้ควบคู่ไปกับการเล่นสนุกแก่น้องๆโรงเรียนบ้านดอมนะกอกวัตถุประสงค์โครงการเป้าหมายแรกเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนบ้านดอนมะกอกผ่านกิจกรรมนันทนาการเป้าหมายที่2เพื่อพัฒนาและปลูกฝังให้สมาชิกในกลุ่มมีจิตสาธารณะเป้าหมายที่3เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มรู้จักเสียสละเวลาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กลุ่มเป้าหมายนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนมะกอกสถานที่ดำเนินการโรงเรียนบ้านดอนมะกอกระยะเวลาดำเนินโครงการวันที่25กันยาพ.ศ. 2565ถึงวันที่4ตุลาคม พ.ศ. 2565วิธีการดำเนินงาน1ขั้นวางแผนการดำเนินงานสมาชิกในกลุ่มปรึกษาและวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติโครงการรวมไปถึงติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขออนุญาตไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านดอนมะกอก2ขั้นเตรียมการ1ติดต่อโรงเรียนบ้านดอนมะกอกเพื่อขอใช้สถานที่2ปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจกรรมและอุปกรณ์ที่ต้องใช้3ขั้นดำเนินงาน1จัดหาอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม2จัดกิจกรรมในโรงเรียนบ้านดอนมะกอก4ขั้นประเมินผลจากการให้น้องๆโรงเรียนบ้านดอนมะกอกทำแบบประเมินความพึงพอใจผลสรุปพบว่าน้องๆมีความพึงพอใจในกิจกรรมเป็นอย่างมากสำหรับงบประมาณก็จะมีค่าอุปกรณ์352บาทค่าขนมแจกน้องๆ975บาทค่าเช่ารถ400บาทค่าน้ำมัน200บาทก็จะรวมเป็นเงิน 1,927 บาทครับผลการประเมินโครงการจุดเด่นการแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านกิจกรรมนันทนาการซึ่งสามารถช่วยเสริมสร้างพัฒนาการให้แก่น้องๆโรงเรียนดอนมะกอกได้ข้อควรปรับปรุงควรปรับปรุงคือควรเลือกสถานที่ที่มีขนาดเหมาะสมกับการทำกิจกรรมเพราะจะทำให้สามารถทำกิจกรรมได้อย่างเต็มที่ผลการดำเนินโครงการเชิงปริมาณน้องๆได้รับความสนุกได้ขยับร่างกายและได้รับความรู้เชิงคุณภาพน้องๆมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากสะท้อนคลิปถอดบทเรียนผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมความรู้สู่ดอนมะกอกทำให้พบว่าการจะมอบความรู้ให้แก่เด็กๆจะต้องนำเกมและกิจกรรมมาร่วมด้วยเพื่อให้น้องๆสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้รวดเร็วยิ่งขึ้น